มีบทความใน BBC ไทยนะครับเขียนได้ดีมากเลยนะครับลงรายละเอียด mm hmm. เกี่ยวกับ commercialization mm hmm. ของกัญชานะครับในกรณีของที่มีการทำนะฮะให้ธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่มีความคึกคักถ้าเกิดจะต้องการผลิตสินค้าซึ่งมาจากกัญชามากกะทังการปลูกกัญชาขายด้วยเนี่ยนะฮะคนที่เขียนคือคุณกุลทิดาสามพุทธ,ธิอันนี้ผมแนะนำนี้ผมดึงขึ้นมาให้ดูบนหน้าจอนี้ วันนี้ผมจะอ่านที่เขาได้เขียนเพราะว่าเขาลงรายล,ละเอียดแล้วเขาลงพื้นที่ด้วยเขาไปคุยกับเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมด้วยแล้วเขาเขาเล่าถึงที่มาของนโยบายนี้แล้วก็สถานการณ์ทางด้านธุรกิจในพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับคนที่เขียนผมให้เครดิตเขาอีกครั้งนะคะคุณกุลธิดาสามะพุทธินะฮะเป็นรายงานของ BBC ถึงกัญชานครในอนาคตและนั่นก็คือการเจาะเข้าไปใจกลางนครกัญชา ใหม่วิสาหกิจชุมชนชุมชนคึกคักเนี่ยนะฮะผมจะอ่านนะครับที่เขาเขียนนะฮะอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดที่เขาเขียนนะ,ะผมผมย่อส่วนมาแล้วนะฮะบทความเต็มที่เขาเขียนเนี่ยยาวและนี่ผมจะอ่านนี่ก็ยาวนะฮะแต่ว่าอันนี้คือย่อมาแล้วนะฮะโอเคผมจะอ่านนะครับเราเราไปกันที่กราฟิกได้เลยคุณกุลธิดาสามะพุทธิเขาเขียนอย่างนี้แล้วมันเป็นเรื่องนะครับวิธีการอธิบายเนี่ยเกษตรกรชาวบุรีรัมถือป้ายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมจัดมาให้ในวัน ที่มาต้อนรับนะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอนุทินชาญวิรุฬห์และหัวหน้าพรคภูมิใจไทยเนี่ยนะฮะขณะที่นายรุทินชาญวิรุฬห์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศในงานมหกรรม360องศาปลดล็อกกัญชาประชาชนได้ได้ประโยชน์อะไรถึงความสําเร็จของพรรคภูมิใจไทยในการเปิดเสรีปลูกกัญชงและกัญชาที่จะเป็นพืชแก้จนให้คนไทยเขาบอกว่า ห่างออกไปราว40กิโลเมตรนะครับมีคนที่ชื่อว่าพงศักดิ์มณีทูลน,นะครับซึ่งเป็นชาวนาวัย41ปีกำลังนั่งกลุ้มใจอยู่กับหนี้สินก้อนโตราคาข้าวที่ตกต่ำสวนทางกับราคาปุ๋ยและปัจจัยการผลิตที่พุ่งพรวดชาวนาคนนี้นะฮะพงศักดิ์เนี่ยนะฮะร,รู้ข่าวว่ารัฐบาลจัดงานใหญ่ส่งเสริมการปลูกกัญชาที่สนามช้างเซอร์กิตอินเตอร์เนชั่นแนลในเมืองบุรีรัม แต่ว่าพงศักดิ์มณีทูลเนี่ยซึ่งปกติเขาปลูกข้าวเลยนะฮะใน BBC ไทยเนี่ยเล่าว่าพงศักดิ์มณีทูลเนี่ยชาวนาปลูกข้าวเนี่ยเลือกที่จะอยู่ที่บ้านเผื่อว่าจะมีใครมาชวนไปทํางานรับจ้างรายวันเพราะเงินจากการขายข้าวครั้งก่อนไม่เหลือแล้วถ้าถามชาวนาอย่างเขาซึ่งมีนาอยู่8ไร่ในหมู่บ้านสี่เหลี่ยมน้อยอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ย พงศักดิ์มาใทูลเนี่ยนะชาวนาปลูกข้าวเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องราคาข้าวตกตำ่ำปุ๋ยขึ้นราคาข้าวของแพงก่อนแต่ก็เข้าใจดีว่ารัฐบาลเนี่ยต้องทำงานด้านอื่นๆพร้อมกันไปด้วยอย่างเรื่องกัญชาแต่เขายังมองไม่เห็นว่าพืชชนิดนี้เนี่ยกัญชาเนี่ยจะฉุดให้เขาและชาวบ้านเนี่ยนะฮะพ้นจากภาวะน้สินและความจนได้อย่างไรควนี้ คุณ,คณกุญชรด้เขาเขียนต่อนะครับเขาเล่าไปถึงปรากฏการณ์ของการประกาศนโยบายตั้งแต่สมัยปี62ด้วยนะฮะคุณกุญชรดเขียนอย่างนี้เริ่มด้วยการเป็นที่มีมโต้โผจัดงานพันบุรีรัมที่สนามช้างเซอร์เกิดเมื่อวันที่19-21เมษายนปี2562ตอนนั้นเนี่ยอันนี้เขากล่าวพาดพิงนะผมขอภัยพูดชื่อน,นิดนึงนะฮะไม่ต้องฟ้องอะไรผมนะครับผมอ่านข่าว BBC แบ,บธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไร ตอนนั้นเนี่ยนายเวินวินชิ่ชอบนะคุณเวินนะฮะสลัดบทบาทประธานบริหารสมโมสรฟุตบอลบริรัมยูไนเต็ดมาสวมบทอดีตรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวในงานแถลงข่าวตอนนั้นว่าเชื่อว่ากัญชาเนี่ยไม่เพียงแต่รักษาโรคแต่ยังเป็นพืชแก้จนที่เปลี่ยนชีวิตคนไทยได้หากปลูกได้สรีเมื่อไหร่จะช่วยคนบุริรัมปลอดหนี้ภายใน3ปีอันนี้คือโคดนะฮะของคุณเนวิน ซึ่งคุณคุณธิดาเข้ามาเขียนลงใน BBC ไทยนะครับเป็นโครจากปี6-2 19 2เาถึงย1เมษายนงานใหญ่ที่เซอร์เกิดนะฮะคราวนี้ตัดมาที่ปี6-5 10มิถุนายนคุณคุณธิดาเขียนได้ดีมากสนุกมากมันมีงานมากกรรมปลดล็กัญชาที่จังหวัดบุรีรัม์10มิถุนายนเนี่ยนะฮะหวันหลังจากที่ผ่านกฎหมายแล้วก็ลีกัลไลซ์เนี่ยนะฮะคุณคุณธิดาเขียนถึงคุณชิดชนกชิดชอบ ซึ่งเป็นลูกสาววัยสาปีของในนี้คุณกุณทิดาบอกว่าเป็นลูกสาวของคุณในวินใช่ไหมเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยผู้มีความสนใจด้านศิละปะและดนตรีและเป็นแม่ง,งานทํำให้มากรรมกัญชาครั้งแรกของบุรีรัมย์กลายเป็นเทศกาลดนตรีที่มีสีสันบรรยากาศถูกจริตคนรุ่นใหม่ไม่กี่เดือนต่อมานะคุณชิชนก,ก็ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนพันบุรีรัมย์และดารงตําแหน่งประธานมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากจะลงทุนลงแรงปลูกและศึกษาเรื่องการชงกัญชาอย่างจริงจังแล้ววิสาหกิจชุมชนพันบุรีรัมซึ่งตั้งอยู่บนที่ดิน36ไร่ติดกับสนามช้างเซอร์เกตเนี่ยยังก่อสร้างโรงงานสกัดกัญชากัญชามูลค่าหลักร้อยล้านบาทคาดว่าจะเปิดเดินเครื่องได้ปลายปีนี้คุณ,ค,ณคุณทิดาเขียนต่อนะครับผมอ่านต่อนะครับนี่เป็นงาน BBC ไทยนะฮะ หน่วยงานของสารสุขก็มีบทบาทอย่างมากในการผลักดันบุรีรัมย์ให้เป็นศูนย์กลางกัญชาเสรีตั้งแต่เลือกให้วิสาหกิจชุมชนที่บ้านโนนมาลายอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาครัวเรือนละ6ต้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564ตามด้วยการจัดมาตกรรกัญชาก,กัญชง3ามรอ,รองศาพเพื่อประชาชนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาที่สนามช้างเซอร์เกิดเมื่อวันที่5-7มีนาคม64คืองานมีต่อเนื่องนะฮะ ทันทีที่ประกาศนะอันนี้คุณกุญาตัดมาถึงปัจจุบันแล้วนะฮะทันทีที่ประกาศสารสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้ทโทษในประเภทที่5มีผลบังคับชใช้เมื่อวันที่9กมิถุนายน6 5ซึ่งเป็นการปลดล็อกให้ปลูกกัญชาและกัญชงได้ประชาชนและอสมอในจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับการแจกต้นกล้ากัญชงและกัญชาจํานวน1000ต้นจากกรมวิชาการเกษตรด้วยอนุทินและนางมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยเกษตรจากภูมิใจไทยก็เป็นผู้มอบ ในงานมหากรรมปลดล็อกกัญชาเรื่องราวที่คุณคุณธิดานะในบีบีซีไทยเขาได้เขียนเนี่ยมันไปถึงกรณีของนักธุรกิจหนุ่มนะเจ้าของกิจการนําเข้าเครื่องจักรนะที่อําเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรมัมด้วยคุณนิติธรรมพงษนาคุณที่หันมาสนใจธุรกิจกัญชงกัญชาเขาก็ฉลองในบันประติศาสตร์นี้วันที่9กมิถุนายนที่ผ่านมานี้ด้วยการนําป้ายจาหน่ายต้นกัญชากัญชงจากแหล่งผู้ได้รับอนุญ,ญาต มาตั้งริมทางหลวงหน้าทางเข้าวิสาหกิจชุมชนชุมชนยิ้มที่เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและได้รับใบอนุญาตให้มีการผลิตกัญชงจากอยอยเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี64ภายใต้โครงการร่วม,มผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลหนองกี่2วันหลังปลดล็อกนะหลังจากวันที่เกมิถุนายนพอมาถึงวัน,นที่11คนนิติธรรมเนี่ยเขาก็ขายต้นกล้ากัญชงได้กว่า500ต้นตั้งแต่ราคา20-300ถึงบาทแล้วแต่ขนาด คณนี้ที่ทำคนนี้เขายอมแล้วว่าการปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์นั้นไม่ง่ายต้องดูแลใกล้ชิดทั้งเรื่องดินปุ๋ยแสงแดดและการป้องกันแมลงศัตรูพืชการเก็บเกี่ยวซึ่งเขาต้องเรียนรู้ด้วยตนเองและยังลงทุนไปไม่น้อยเฉพาะโรงเรือนก็หลักแสนบาทแล้วเขายังกังวลว่าถ้าร่างพรบกัญชากัญชงที่ออกมากำกับดูแลพืชชนิดนี้มีเนื้อหาที่ไม่เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมนี้เช่นคุมเข้มจนเกินไปเรื่องการผลิตคุมเข้มเกินไปเรื่องการจําหน่ายดอกกัญชงกัญชาคุมเข้มเกินไป ซึ่งมันเป็นส่วนที่มีค่ามากที่สุดเนี่ยธุรกิจของเขาก็อาจจะต้องสะดุดกลุ่มที่ออกตัวได้เร็วที่สุดคือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่เริ่มปลูกพืชชนิดนี้มาตั้งแต่ช่วงที่สาธรณสุขเปิดโครงการโมเดล6ต้นผู้ประกอบการเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีทุนแล้วก็หาความรู้ด้วยตนเองด้วยนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีวิสาหกิจชุมชนเพนะฮะเพลาเพลินอำเภอคูเมือง ที่ทำโครงการปลูกกัญชาร่วมกับอยวิสาหกิจชุมชนไร่เพื่อนคุณที่อำเภอประโคนชัยและก็วิสาหกิจชุมชนยิ้มสยามที่อำเภอเมืองซึ่งปลูกกัญชงไว้กว่า300ต้นส่วนกเกษตรกรรายย่อยหรือชาวบ้านทั่วไปยังอยู่ในช่วงรอทิศทางหลายคนคิดว่าถ้าได้รับแจกต้นกล้าหรือได้มาในราคาไม่แพงก็จะลองปลูกไม่กี่ต้นเพื่อใช้ในการปรุงอาหารหรือเป็นยาพื้นบ้านในครัวเรือน อย่างเช่นพงศักด์นะชาวนาในอำเภอนางรองที่บอกกับ BBC ไทยว่ายังไม่คิดจะปลูกแต่ถ้าอาสมหรือกเกษตรตำบลมาให้ความรู้ก็ยินดีฟังเขาเหมอกว่ากัญชาก็ไม่ต่างจากพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่ไม่ได้เหมาะกับทุกพื้นที่และก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะปลูกได้ผลดีมันมีเรื่องราวอีกเยอะซึ่งเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยผมจะนำเสนออีกจากบทความนี้นะฮะจากบทความนี้ รวมทั้งยังมีมุมมองของคุณชิดชนกชิดชอบประธานวิสาหกิจชุมชนพันบุรีรัมด้วยซึ่งก็ให้โคดที่น่าสนใจหลายประเด็นนะครับกับ BBC ไทยในประเด็นนี้ผมสรุปประเด็นในในรายการนี้อย่างนี้ก็แล้วกันคือมันมีการเตรียมการทางด้านธุรกิจ commercialization ของ product นี้มาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งฟังดีๆนะฮะในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเปิดโอกาส ให้ประชาชนในพื้นทีจ่จังหวัดบุรีรัมย์นี่มีโอกาสทำมาหากินได้จริงและเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าปัญหาก็คือว่าณเวลานี้กลายเป็นว่ารัฐส่วนกลางเนี่ยนะฮะนโยบายของรัฐบาลเนี่ยพลเอประยุทธ์เนี่ยแหละต้องมานั่งดูต้องมานั่งชั่งน้ำหนักต้องมานั่งเลือก ระหว่างโอกาสในการทำหากินซึ่งมันเริ่มเกิดขึ้นบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยแล้วจะดันให้มันไปต่อขนาดไหนกับภัยคุกคามซึ่งสารเสพติดสารเสพติดซึ่งมาจากพืชชนิดนี้มันเป็นภัยคุกคามต่อสังคมในโรงเรียนในสำหรับผู้ซึ่งขาดสติสัมปชัญญะแล้วก็เสพเกินหรือ product อื่นที่อาจจะตามมาเนี่ยภัยคุกคามในสังคมเนี่ยไอ้นั่นก็มีอยู่จริงและน่าเป็นห่วง มันทำไงดีอ่ะนี่มันเรื่องใหญ่นะมันมีคอน f l i กตมันมีคอน f l i c t i n g ไอเดียอยู่ตรงนี้มันเป็นคอนฟลิกติ้งไอเดียที่เป็นเดเลมมาสำหรับทุกคนที่คิดเรื่องนี้อยู่ดูต่อไปฮะว่ากระแสตีกลับเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้